ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมสุดจะทนขนาดไหนถึงขั้นต้องขึ้นป้ายแล้วก็เขียนข้อความแจกกล้วยฮะตัวใหญ่ๆเลยอร่อยดีแจกกล้วยแบบนิ้วกลางครับพี่กิ๊งขึ้นข้อความแจกกล้วยเอาไว้แบบนี้เพราะว่ารถดูดส้วมของเทศบาลเนี่ยไปดูดสิ่งปฏิกูลมาเสร็จปุ๊บเอาของปฏิกูลพวกนี้ไปเททิ้งบริเวณเหนือน้ำโอ้โหแล้วน้ำไหลมาเนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าส่งกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งนะแล้วเอาน้ำไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยครับกระทบไปหมดเลยครั้งนี้ชาวบ้านไม่ได้ทำสวนกล้วยแต่อยากจะแจกกล้วยสักหน่อยเพราะว่าแหล่งน้ำจุดนี้มันกลายเป็นแหล่งโสโครกไปแล้วเทครี่ตรงนี้เทครี่ตรงนี้ครับพี่ต้นขึ้นป้ายอักษรเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าอย่ามาเทครี่ตรงนี้อย่ามักง่ายกล้วยตัวเริ่มเลยตอนแรกนึกว่าคายไม่คายเนาะคุณมองโลกในแง่ดีใช่ใช่เนี่ยแหละครับปักอยู่บริเวณริมคลองทางเลี่ยงเมืองจากแยกเคียมห้วยมุ่งหน้าไปถนนมิตรภาพตำบลศิลาอำเภอเมืองของจังหวัดขอนแก่นนะครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยชื่อพี่จันอายุ46ปีนะครับบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนหนักเลยจุดเนี้ยมีแต่สิ่งปฏิกูลปนเปื้อนแหล่งน้ำน้ำจากคลองนี้ถามว่าจะเอาไปทำอะไรก็เป็นน้ำที่ตัวของพี่จันเนี่ยใช้อุปโภคบริโภคภายในสวนไม่ได้ทำสวนกล้วยแต่ที่ต้องมาปักป้ายแจกกล้วยแบบนี้เพราะสูบน้ำไปใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยโอ้โหมีแต่สิ่งปฏิกูลรถดูดซ่วมมาเทครีทิ้งไว้ตรงนี้แล้วเคยเตือนนะไม่ใช่ไม่เคยเตือนไปแล้วหลายครั้งเขาไม่ฟังแล้วนอกจากตัวพี่จันก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนนะครับได้รับผลกระทบเพราะว่าต่อให้บ้านไม่ได้อยู่ใกล้หรือไม่ได้ใช้น้ำจากจุดนี้แต่ถามว่ากลิ่นเนี่ยมันล็อกอยู่กับที่ไหมลมพัดมาทีก็กระจายสมมติพี่ต้นเนี่ยออกมาหน้าบ้านอยู่ใกล้พื้นที่สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดแล้วตอนนั้นกำลังหาวกำลังหาวสูดเต็มปอดเลยดีนะถ้ามาเป็นลมอ่ะถ้าสมมติว่ามวลสารมาเป็นก้อนได้นี่คือแบบโอ้โหดูภาพแล้วน่าเห็นใจจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่ามันมาทั้งกลิ่นมาทั้งสิ่งปฏิกูลเคยร้องเรียนไปแล้วแต่ว่าเรื่องเงียบนะครับตอนนี้วอนหน่อยเถอะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเร่งแก้ไขปัญหาก่อนที่เรื่องราวมันจะเลวร้ายไปกว่านี้ครับเคยบอกเคยเตือนหลายทีแล้วครับนี่บอกว่าจะมาเทนะครับผมลุงทอนี่น้ำครับผมนี่เห็นดอกน้ำพร้อมกันไหลลงไปสวนผมเลยผมได้ใส่ยูใส่กินบอกกันหลายทีแล้วครับนี่เฮ้เพิ่นจัดการนี่นะครับผมดอกนี่น้ำถนนน้ำยังนี่ครับผมเทราดเบิดเลยครับผมเห็นบ่อยไหมครับกับบ่อยนะครับผมมาตลอดเลยครับผมช่วงใบสามใบที่จิมาเที่ยวสองสามขั้นนี่ครับผมคุยกับเทศบาลศิลาเป็นยังบ้างครับกับเคยโทษหรอครับบางปีกไก่นี่ครับปีที่แล้วนี่ครับผมกับเพิ่นบอกว่าจิมาตรวจให้อยู่ครับผมบัดนี้ก็เลยเงียบเรียบหายไปไหมครับผมคิดดูแล้วกันเหม็นขนาดไหนหมาตัวนุ๊กคุณเห็นไหมสีขาวเนี่ยไม่กล้าเข้ามาเลยปกติหมากับอุนจินี่เป็นของที่เขาชอบนะโอ้ดีค่ะเขาชอบเข้ามาดมมากเลยตัวนุ๊กคือแบบเจ้านายเชิญเข้ามาคนเดียวนะผมขอนั่งรอตรงนี้เพราะว่าทนกลิ่นไม่ไหวจริงๆถามหน่อยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นตามข้อมูลที่พี่จันเขาบอกเนี่ยมันเป็นรถดูดซ่วมที่เป็นรถรับจ้างเข้าใจว่าน่าจะเป็นของเอกชนหรือเปล่าแล้วมาเทอยู่แบบนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลต้องไปดูแลนะเพราะว่าสิ่งปฏิกูลพวกนี้มันต้องทิ้งให้เป็นที่เป็นทางไม่สามารถจะมาเทพรวดอยู่บริเวณสถานที่สาธารณะแบบนี้ได้เท่ากับทำผิดกฎหมายนะเรื่องพรบความสะอาดเนี่ยผิดแน่นอนอยู่แล้วนะครับฝากด้วยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของตำบลศิลานะครับอำเภอเมืองของจังหวัดขอนแก่นครับมีความผิดแน่นอนอยู่แล้วเหตุการณ์นี้อัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ